เมนูช็อกโกแลตคุกกี้พอตวิธีทำช็อกโกแลตคุกกี้ผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่เติมแป้งที่ผสมไว้และดาร์กช็อกโกแลตชิพตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพับแป้งไว้ประมาณ15นาทีแบ่งแป้งคุกกี้น้ำหนัก50กรัมกรุลงในพิมพ์ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วชิ้นคุกกี้จากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีเคลือบด้านในคุกกี้ด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายพักไว้จนกระทั่งช็อกโกแลตทรงตัววิธีทำช็อกโกแลตกานาชคนผสมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายเนยสดชนิดเค็มละลายและวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันหยอดช็อกโกแลตกานาชลงในรูคุกกี้จนเต็มรอจนช็อกโกแลตทรงตัวเล็กน้อยบีบตกแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูช็อกโกแลตคุกกี้พอตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ